Hello, my dear students, and welcome to the English Ogu. With me, Ajahn Mesha, Dr. Rashid Misri from the Faculty of Education, Chulalongkorn University. Today, I will begin the new topic, paraphrase or restatement. สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนมีศรีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้อาจารย์จะพูดท็อปิกใหม่นะครับเรื่องของ paraphrase หรือ restatement ในคราวที่แล้วมีบทเรียนที่เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่อง tense แล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเฉลยให้ฟังนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องใหม่กัน The learning outcomes for today's lesson isAre the students or learners be able to tell the definition of paraphrase or restatement? And number two, know how to rewrite the sentences by using different words and structures. And number three, rewrite the original statement into the new one. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ restatement หรือ paraphrase เนี่ยข้อแรกก็คือผู้เรียนหรือนักเรียนเนี่ยจะต้องสามารถบอกคำจำกัดความของ paraphrase ว่ามันคืออะไรแล้วก็จะต้องรู้ว่าวิธีการเขียนประโยคใหม่โดยใช้คำใหม่หรือโครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ๆทำได้อย่างไรแล้วก็ข้อที่3ก็คือสามารถเขียนประโยคที่เขาให้มาให้เป็นประโยคใหม่ได้แต่ยังไงก็ตามความหมายจะต้องเหมือนเดิมนะครับโอเค now let's take a look at the definition of paraphraseParaphrasing is a rewriting another person's words so that the original meaning of their idea is maintained, but the structure and words you use are quite different to theirs. ในความหมายของ paraphrasing นะครับก็คือเป็นการเขียนใหม่คำว่า rewriting การเขียนอะไรครับการเขียน words คำพูดของคนอื่นใหม่ so thatเพื่อว่า the original meaning ความหมายดั้งเดิมความหมายแรกเริ่มเลย of their idea ของความคิดของเขาเหล่านั้น is maintained ถูกรักษาไว้ถูกเก็บไว้ but the structure and words แต่ว่าโครงสร้างและคำที่คุณใช้ are quite different ก็จะมีความแตกต่าง to theirs จากของพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นจึงสรุปได้ว่าparaphrasing หรือ paraphrase หรือ restatement เนี่ยแปลว่าการเขียนใหม่โดยใช้คำพูดของตัวเองเพื่อสื่อความหมายให้เหมือนกับคำพูดของคนอื่นโดยใช้โครงสร้างและคำที่แตกต่างจากของเดิมแต่ความหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทักษะสิ่งนี้ก็จะมีความสำคัญด้วยเพราะเนื่องจากว่าเราจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการก๊อปปี้หรือที่เราเรียกในภาษาวิชาการว่า plagiarism ก็คือการลอกเรียนไปยกคำพูดของเข้ามาดุนๆเลยมันก็ไม่ควรจะกระทำนะครับในจรรยาบรรณของวิชาชีพก็คือเหมือนเราไปลอกความคิดของเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะครับดังนั้นการเขียนเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่เราสามารถที่จะสื่อสิ่งเหล่านั้นโดยใช้คำพูดของเราเองได้โดยต้องเรียนรู้วิธีการของ paraphrasing นะครับ paraphrasing is not producing a direct copy of another person's ideas or work อันนี้สำคัญมาก paraphrasing นั้นไม่ใช่เป็นการผลิตโดยการ copy การลอกเลียนแบบโดยตรงความคิดหรืองานของคนอื่นParaphrasing is when you paraphrase เราใช้ paraphrase เป็น verb ก็ได้นะครับ when you paraphrase the words and structures you use should sound like something you would normally say or write ดังนั้นคำพูดหรือโครงสร้างที่คุณใช้นั้นควรจะฟังดูเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่คุณปกติใช้พูดหรือใช้เขียนนั่นเองนะครับ therefore paraphrasing is ดังนั้น paraphrasing ก็คือการ presenting the ideas and information of others in your own voice ก็คือการนำเสนอความคิดหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยใช้เสียงของตัวเอง
เสียงของตัวเองแปลว่าเราจะพูดหรือเราจะเขียนยังไงก็ตามความคิดเห็นของเราแต่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำซ้ำหรือโครงสร้างซ้ำๆหรือลอกมาทั้งกระบี่เลยก็ไม่ได้นะครับหรือ paraphrasing ก็คืออะไรครับ not necessary presenting the original text in an elaborate way but in a way that flows with your expression มันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องนำเสนอ text แบบเดิมโดยมีการอะไรครับแบบโอ้ประดิษฐ์ประดอยแต่ว่าเป็นวิธีการที่เราสามารถนำเสนอและมัน flows มันไหลลื่นไปกับความคิดเห็นของเราหรือการใช้ของเรานั่นเองหรือ paraphrasing ก็คือว่า if you want to write very closely to the original text ถ้าคุณต้องการจะเขียนให้มันใกล้เคียงกับข้อความเดิม then you may need to consider whether it's worthy of a direct quote ดังนั้นบางทีคุณจำเป็นจะต้องพิจารณาว่ามันคุ้มไหมกับการใช้ direct quote มาเลยก็คือยกคำพูดของเขามาเลย or if you have to work more at expressing it in your own voice หรือคุณอาจจะต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะอธิบายโดยใช้คำพูดของตัวเองดังนั้นปกติแล้วเนี่ย เวลาเราจะกล่าวอ้างหรือเราไปอ่านข้อมูลใครมาและเราเอามาเขียนเนี่ยก็พยายามสื่อโดยใช้คำพูดหรือความเข้าใจของเราเองแล้วก็หลีกเลี่ยงการคัดลอกประโยคที่มันเหมือนกันทุกคำก็อันนั้นก็เดี๋ยวจะมีการถือว่าละเมิดนะครับละเมิดหรือเป็นการลอกเลียนแบบต้องระมัดระวังด้วย Six skills of paraphrasing ในวันนี้อาจารย์จะนำเสนอทักษะ6ประการแต่เราจะลองฝึกทำดูแค่1ทักษะเท่านั้นของ paraphrasing นะครับในบทเรียนแรกนะครับทักษะของการ paraphrasing หรือการกล่าวซ้ำโดยใช้คำพูดของตัวเองที่เราเรียกว่า restatement นะใช้คำว่า restatement จะมีความเข้าใจแต่ว่ามันก็มีความหมายเหมือนกันกับ paraphrasing นั่นแหละครับนะครับเราจะใช้เทคนิคของ synonym use words and phrases with a similar meaning ให้ใช้คำหรือวลีที่มีความหมายเหมือนกันกับ original textเหมือนกับข้อความเดิมในบทเรียนที่2จะเป็นเรื่องของ voice นะครับ change the sentence from active voice to passive ดังนั้นเราก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ voice ด้วยในภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนในระดับชั้นทั้งม.ต้นม.ปลายก็เรียนเรื่องของ active voice passive voice มาแล้วทั้งนั้นนี่คือเป็นบทเรียนที่2และเป็นเทคนิคการ paraphrase ด้วยนะครับในบทเรียนที่3nominalization ก็คือเปลี่ยน noun ให้เป็น verb อันนี้ก็จะ nominalization อันนี้เป็นเทคนิคอีกอันนึงนะครับในเทคนิคที่4คือ conjunctions combine two sentence with conjunction ให้เชื่อม2ประโยคโดยใช้ conjunction คำเชื่อมดังนั้นคำเชื่อมก็จะมีความสำคัญตัวนักเรียนตัวผู้เรียนรู้จักคำเชื่อมในภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนเรื่องของ conjunction เราก็เรียนมาแล้วใช่ไหมครับโอเคในบทเรียนที่5จะเป็นเรื่องของ clauses เราก็จะพูดแล้วเรื่องของ adjective clause noun clause adverb clause ยังไม่ได้พูดเพราะว่ามันจะเห็นอยู่ทั่วไปมี9ชนิดด้วยกันนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยอันนี้ต้องขอบอกนักเรียนบอกผู้เรียนเลยนะครับว่าเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดดังนั้นตัวอาจารย์เองคงไม่ได้สามารถ cover เรื่องราวทุกประเด็นในภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ว่าก็จะนำเสนอสิ่งที่มีปัญหาหรือน่าสนใจมีความยากมานำเสนอนะครับในเทคนิคที่5จะเป็นเรื่องของ clause ก็คือการเชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันโดยใช้ relative clauses หรือใช้ appositive เราก็เคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็ใน lesson 6เรื่องของ definition replaceA word with its meaning การแทนที่คำโดยใช้ความหมายหรือคำจำกัดความดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น6ทักษะสำหรับการ paraphrasing คราวนี้เรามาดูนิดหนึ่ง In this exercise you will learn one paraphrasing skill using synonyms to rewrite sentences ในแบบฝึกหัดต่อไปนี้ตัวนักเรียนตัวผู้เรียนเองเนี่ยจะได้พบกับทักษะการ
ขียนข้อความใหม่นั่นก็คือเป็นการใช้คำเหมือนเพื่อที่จะเขียนประโยคใหม่นั่นเอง Here is an example ตัวอย่างลองดูนะครับ More than half of the women who attended the one-day meeting were in business with their spouses มีปัญหาเรื่องคำศัพท์ไหมครับฉันบอกปลายไม่น่าจะมีละคำศัพท์พวกนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสุภาพสตรีผู้ซึ่ง attended ก็คือเข้าร่วมการประชุมที่ใช้เวลากี่วันครับ1วัน were in business อยู่ในแวดวงธุรกิจเขามาร่วมประชุม with their spouses กับคู่สมรสกับคู่สมรสแน่นอนคู่สมรสตรงนี้ก็ต้องเป็นใครครับสามีเห็นไหมเราก็จะมีคำมาแทนที่และซีโนนีม attended แปลว่าเข้าร่วม verb ตัวไหนที่มีความหมายเท่ากับคำว่า attended ดังนั้นจำได้ว่าตอนสมัยที่เรียนมัธยมปลายเนี่ยท่านอาจารย์จะทำให้เราเนี่ยได้รู้ซีโนนีมแอนโทนีมเยอะมากเลยนะครับในภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นประโยชน์นี่แหละครับในการที่เราจะสื่อสารด้วยคำพูดของเราเองจากสิ่งที่เราได้อ่านหรือเราได้ฟังมันก็จะมีประโยชน์เป็นเรื่องของ paraphrasing หรือเป็นเรื่องของ restatement นั่นเองดังนั้น here is one possible answer ต่อไปนี้ก็จะเป็นคำตอบที่เป็นไปได้อีกหนึ่งอย่างที่จริงการเขียนrestatement หรือ paraphrasing มันก็จะทำได้หลากหลายเทคนิคแต่อันนี้เป็นเทคนิคของใช้ซีโนนีมนี่คือคำตอบครับเราก็จะเปลี่ยนคำว่า more than half เนี่ยโดยใช้คำว่าก็มากกว่าครึ่งหนึ่งก็แปลว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมครับพอส่วนใหญ่ปุ๊บก็กลายเป็น the majority of the women who attend แปลว่าก็เข้าร่วมก็คือไปประชุมนั่นแหละเราเลยเปลี่ยนคำว่า attended เป็นคำว่า went toบางทีตัวนักเรียนตัวผู้เรียนเองบอกว่าโอ้โหใช้คำว่า went to ดูเหมือนไปลดระดับของ verb คำว่า attended หรือเปล่าอันนี้อย่าไปคิดมากคือบางทีโจทย์เขาอาจจะให้บอกว่า who went to เอาไอเนี้ย went to ไปแทนแล้วพอ paraphrase ปุ๊บเรามากลายเป็น attended ก็ได้เอาตามความเข้าใจของเราครับแล้วก็ใช้โครงสร้างใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันกับประโยคเดิมที่เราอ่าน The majority of the women who went to the one-day conference จาก meeting เราก็เปลี่ยนเป็น conference หมายถึงการประชุม were in business อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมได้ with their husbands spouse เติม s ก็หลายๆคนก็ spouses ในที่นี้ก็คือ husbands นั่นเองดังนั้นนี่คือคำตอบครับนี่คือคำตอบยากไหมครับเทคนิคที่1 paragraph phrasing โดยการใช้ synonym ดังนั้นตัวนักเรียนเองตัวผู้เรียนเองก็จะต้องรู้คำศัพท์พอสมควรใครที่จะ paraphrasing ได้เนี่ยซึ่งในข้อสอบที่เป็น O-net ของชั้นม.3 สมัยก่อนมีนะครับมีข้อสอบที่เป็น paraphrasing หรือ restatement อยู่5ข้อและมันก็จะเป็นทักษะที่ทำให้เราเนี่ยเราจะเขียนข้อความจากสิ่งที่เราอ่านน่ะแล้วสื่อความหมายอย่างเดียวกันโดยใช้คำพูดของเราเองเราจะเขียนอย่างไรก็จะมีช้อยส์มาให้ A B C D 1 2 3 4ให้เลือกในข้อสอบที่เป็น IELTS หรือ TOEFL ก็จะมีนะครับก็จะมีด้วยดังนั้นก็เป็นทักษะที่ตัวนักเรียนตัวผู้เรียนเองสามารถพัฒนาได้นะครับคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนิดหนึ่งนะครับนี่คือข้อที่หนึ่ง approximately 30,000 students may be assisted by the proposed free lunch program so number two with the development of flash memory cards the market for portable music players jumped sharplyOkay, and number three, although the coach strategy was a little dangerous, the team was successful. สามข้อนี้ให้เห็นเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนักเรียนตัวผู้เรียนมีปัญหาเรื่องคำศัพท์ไหมครับ
อ่ะก็จะแปลให้ฟัง approximately แปลว่าโดยประมาณนักเรียนหรือนักศึกษาประมาณ 30,000 คน may be assisted ก็คือช่วยเหลือรูปประโยคเป็น passive voice อาจจะได้รับการช่วยเหลืออาจจะได้รับการช่วยเหลือโดย the proposed program free lunch อาหารกลางวัน freeที่ propose ที่ถูกนำเสนอในที่นี้ประธานของประโยคคือ students verb คือ may be existed อยู่ในรูป passive voice นะครับประโยคเป็น passive voice ก็ไม่มีกรรมมารับส่วนคำว่า propose ตรงนี้เป็น verb ช่องที่3วางไว้หน้าคำนามก็แปลว่านามนั้นถูกกระทำก็คือโปรแกรมอาหารกลางวันที่ถูก proposed ที่ถูก proposed ต่อไปข้อ2ครับข้อ2With the development, development ก็คือการพัฒนามาจาก verb คำว่า develop ด้วยการพัฒนาของอะไรครับ flash memory cards ก็คือ flash cards นั่นเองที่เราเสียบคอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหละ The market for portable music players ตลาดของเครื่องเล่นเพลงที่มัน portable ที่มันหิ้วได้เอาไปไหนมาไหนได้เนี่ยjump sharply มันได้กระโดดขึ้นอย่างสูงนั่นแปลว่าพอเขามีการพัฒนา flash cards ขึ้นมาเราสามารถบันทึกเพลงต่างๆได้เป็นร้อยๆพันเพลงดังนั้น portable music players ตลาดทางด้านนี้มันก็ทำไมครับโอ้โหเรียกว่าบูมต่อมาข้อที่3นะครับAlthough the coach strategy, คำว่า strategy ก็แปลว่ากลยุทธ์ของโค้ชถึงแม้ว่ากลยุทธ์ของโค้ช was a little dangerous ค่อนข้างจะเป็นอันตรายแต่ว่าทีมนั้นก็ประสบความสำเร็จดังนั้นเราต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาคำที่เป็นซีโนนิมเอามาใส่เมื่อเราต้องการจะเขียนประโยคนี้ใหม่โดยสื่อความหมายเดิมแต่ใช้คำพูดของเราเองนะครับอันนี้3ข้อให้เห็นต่อมาข้อที่4ครับ Therefore the effect was an increase in student examination result เพราะฉะนั้นผลของมันก็คือการเพิ่มin student ในผลการสอบของนักเรียนก็แปลว่าคะแนนดีขึ้นผลการสอบดีขึ้นเพิ่มขึ้นข้อความแต่ละข้อจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันต่อมาข้อที่5ครับ In addition a strong typhoon is expected to batter the coast over the next few daysคำว่า in addition แปลว่านอกเหนือจากนี้แล้ว a strong typhoon ก็คือพายุไต้ฝุ่นที่มันรุนแรง is expected ถูกคาดหวังว่าจะ to battle เราโครงสร้างรูปประโยคเป็น passive voice นักเรียนเห็นใช่ไหมครับผู้เรียนเห็นนะครับแล้วก็ตามด้วย verb มี to battle เป็น verb ที่มีกรรมมารับก็คือ the coast ก็แปลว่าชายฝั่ง over the next few days ในอีก 2-3 วันข้างหน้าในอีก 2-3 วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความหมายที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะเขียนโดยใช้คำพูดของเราเองแล้วสื่อความหมายเหมือนเดิมเราจะเขียนอย่างไรต่อมาในข้อที่6ครับ The expenditure needed to combat climate change willrequire changes to the federal government's budget เขาก็จะบอกว่า expenditure หมายถึงค่าใช้จ่าย needed ที่จำเป็นสำหรับการอะไรครับ combat ก็แปลว่าต่อสู้ใครที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก็จะรู้จักคำนี้เนาะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อจะใช้ต่อสู้กับ climate change การเปลี่ยนแปลงของอากาศ will require จำเป็นจะต้องทำไมครับมี changes การเปลี่ยนแปลง
ต่อ the federal government's budget ต่องบประมาณของรัฐบาลกลางอันนี้ federal government ก็จะเป็นของอเมริกานะถ้าใครคุ้นเคยแล้วก็ในข้อที่7นะครับ the engineer must judge how much dynamite to use according to the volume of material to be removed from the tunnel เอาละรู้จักคำศัพท์แปลได้หมด engineer วิศวกรไม่มีปัญหา must judge จะต้องตัดสินว่า how much dynamite ก็คืออะไรครับระเบิดระเบิดมากน้อยแค่ไหน to use ที่จะต้องใช้ according to ตามอะไรครับ volume volume ก็หมายถึงปริมาณของ material ก็คือวัสดุ to be removed ที่จะต้องถูกเอาออก from the tunnel จาก tunnel ดังนั้นเห็นไหมครับคำศัพท์เอ่ยโครงสร้างของประโยคเอ่ยความหมายที่เราอ่านแล้วต้องเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราก็มาเขียนใหม่โดยใช้คำพูดของเราเองโครงสร้างของเราเองแต่ความหมายต้องสื่อเหมือนเดิมในข้อที่8ครับ Two of the students were expelled from for violating the school's no fighting policy นักเรียน2คนก็แปลว่ามีนักเรียนหลายคนใช่ไหมครับ The students 2ของนักเรียนหลายๆคน were expelled ถูก expellfor สำหรับการ violating for เป็น preposition verb ที่ตามหลัง preposition ก็จะต้องเป็น verb ing violate เป็น verb ที่ต้องมีกรรมมารับเพราะฉะนั้นกรรมในที่นี้ก็คือ policy เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ no fighting policy ก็คือนโยบายการ no fighting แปลว่าห้ามการทะเลาะเบาะแว้งสองคนในนักเรียนหลายๆคนได้ถูก expel ก็แปลว่าถูกอะไรครับ expel คำศัพท์ตัวนี้ตัวนักเรียนชั้นม.ปลายจะต้องรู้แล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นศัพท์ธรรมดาทั่วไปที่เราเห็นการเพิ่มเติมความรู้เรื่องของคำศัพท์นักเรียนต้องอ่านเยอะๆอย่าลืมนะครับ were expel ได้ถูกทำไมครับถูกไล่ออกสำหรับการละเมิดนโยบายห้ามทะเลาะเบาะแว้งของโรงเรียนแปลว่านักเรียน2คนนี้มีการทะเลาะเบาะแว้งก็เลยต้องถูกไล่ออกอันนี้ก็รุนแรงนะครับเอาละเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วตัวนักเรียนแคปเจอร์ไว้นะครับลองไปเขียนมาเป็นการบ้านบ้างเป็นการบ้านแล้วทำมาแล้วเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์จะเฉลยทั้งเรื่องของ mixed tense นะครับแล้วก็เรื่องของ paraphrasing ทั้งหมด8ข้อนี้ capture ไว้เลยนะครับเอาละต่อมาข้อที่4ข้อที่5พบ4กับ5แล้วก็ข้อที่6ข้อที่7แล้วก็ข้อที่8โอเคลองเขียนมานะครับเพราะว่ามัน challenging มากเลยแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับ paraphrasing หรือ restatement นี้โอเค and thanks for your attention I will leave you with the wise saying use soft words and hard arguments จงใช้คำพูดที่เบาหมายความว่าเวลาใช้คำเนี่ย soft words แปลว่าที่มันไม่รุนแรง and hard arguments แต่ว่าเวลาเถียงเนี่ยก็ใช้ hard แปลว่าที่มันจริงจังครับที่มันจริงจังดังนั้น soft words ในที่นี้เบาๆก็หมายความว่าอาจจะคำที่มันประนีประนอมที่มันสุภาพแต่พอเวลามีการเถียงหรืออภิปรายก็ใช้คำพูดที่มัน serious ที่มันจริงจังอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเชียร์ให้ทะเลาะกันนะครับการพูดจาเนี่ยเราก็ใช้คำพูดที่มันไม่ต้องรุนแรงได้นะครับโอเค so I will come back and catch you again next time for today thank you so very much for your attention วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอาจารย์จะกลับมาพบกับนักเรียนใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ